รรยากาศตอนนี้หลังจากมีการเจรจาเสร็จแล้วบรรยากาศคลายความตึงเครียดลงไปบ้างนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มด้านนอกที่เริ่มทยอยเดินออกมาแล้วนะครับค่ะแล้วตำรวจล่ะคะคุณสถานุเห็นอย่างที่พลตำรวจตรีวิชัยได้ระบุไหมคะว่าอาจจะมีการเคลื่อนกำลังบางส่วนนะคะของชุดปราบจลาจลหรือว่าตำรวจของนครบาลออกมาเริ่มมีการเคลื่อนตัวของตำรวจออกมาบ้างหรือเปล่าคะตำรวจด้านหน้าที่ผมเห็นยังตึงกำลังตั้งแนวโล่อยู่นะครับค่ะส่วนด้านในก็มีการทยอยเดินทางแต่ยังไม่ทราบว่าเดินทางไปไหนนะครับค่ะเข้าใจว่าหลายๆส่วนตอนนี้นะคะก็กำลังติดตามบรรยากาศกันอยู่คุณสถานุคะมีรายงานจากฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างไหมคะว่าแผนต่อไปที่จะดำเนินการจะเป็นอย่างไรอะคะตรงนี้ยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้ยังไม่ทราบถึงเหตุการณ์ภายในนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเองคนตำรวจวิชัยยังไม่ได้ออกมาระบุถึงว่ากำลังคนจะออกแล้วไปอยู่ที่ไหนครับค่ะเราขอตรวจสอบจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นรายงานข่าวที่ขึ้นมาแต่ว่ามีอีกกระแสหนึ่งนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของฝากตำรวจแล้วนะคะท่านศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยโดยศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสโดยพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดก็แถลงยืนยันนะคะว่าไม่สามารถที่จะถอนทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่นั้นออกจากทำเนียบรัฐบาลได้เพราะว่ายังคงต้องวางกำลังไว้เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่ราชการแล้วก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นั้นเป็นตัวแทนไปเจรจาทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมซึ่งถ้าหากว่ามีความพยายามที่จะบุกเข้าไปรัฐบาลนั้นก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและที่สำคัญในตอนนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในระหว่างการบังคับใช้พรบความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่นะคะตอนนี้อยากให้คุณสถานุอยู่ในสายนะคะเพราะว่าจะมีเสียงบรรยากาศนะคะเข้ามาด้วยแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพักที่จุดของคุณสถานุก่อนขออนุญาตไปที่จุดของคุณนพดล นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณสถานุคะค่ะคุณนพดลพรสิรินะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็รายงานเข้ามาจุดที่คุณนพดลยืนอยู่เนี่ยนะคะอยู่ด้านใดด้านนอกของทำเนียบรัฐบาลและมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะฮัลโหลครับค่ะคุณนพดลครับครับสวัสดีครับจุดที่ยืนอยู่เนี่ยอยู่ในหรือว่านอกทำเนียบรัฐบาลเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าตำรวจนั้นอาจจะพิจารณาถอนกำลังบางส่วนออกจากทำเนียบนะคะตอนนี้ยังไม่มีการกำลังออกจากทำเนียบรัฐบาลนะครับค่ะเมื่อกี้เราตั้งแต่เวทีการชุมนุมบอกว่าแกนนำได้มีการหารือนะครับอืมค่ะคุณนพดลพอจะทราบรายละเอียดในเรื่องของการหารือบ้างไหมคะว่ามีข้อเรียกร้องอะไรบ้างที่ทราบมาเบื้องต้นนะครับค่ะทหารที่อยู่หน้าและตำรวจที่อยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับค่ะจะมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปอยู่ภายในทำเนียบรัฐบาลนะครับค่ะซึ่งเมื่อกี้ผู้การแต้มครับค่ะผู้การวิชัยค่ะได้ออกไปหรือแกนนำนะครับค่ะครับซึ่งแกนนำก็บอกว่ารับเกี่ยวครับค่ะเชิญอยู่ค่ะอาจจะเสียงดังมากค่ะแล้วก็เสนอไว้ให้กับการแกนนำที่เวทีผ่านฟ้ากำลังพิจารณาอยู่นะครับค่ะก็คืออีกจุดหนึ่งที่เวทีผ่านฟ้านะคะคุณนพดลคะคนนี้มีรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ทหารมีการตรึงกำลังชิดรั้วประตูทำเนียบแล้วคุณนพดลเห็นแบบนั้นไหมคะได้ครับอยู่ตรงนี้ครับถ้าหากเรือตำรวจครับได้ตรึงกำลังบริเวณรั้วทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่รอบเวลาประมาณ18 นาฬิกาแล้วนะค่ะเห็นบอกว่ามีการวางกำลังเป็นลักษณะแถวตอนเรียง1 3ตอนตอนละ1 กอง 100นะคะแล้วก็ในมือก็คือมีโล่แล้วก็กระบองแล้วก็มีส่วนของหน่วยสนามหน่วยปฐมพยาบาลก็เคลื่อนที่มาใกล้กับจุดการชุมนุมแล้วด้วยได้ครับอาหารนี่เตรียมโล่กระบองนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมครับตั้งแถวนะครับยืนบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับค่ะตอนนี้ก็มีแนวรั้วครับค่ะคุณนพดลคะเดี๋ยวขอบรรยายบรรยากาศที่เราเห็นในภาพนะคะซึ่งเป็นภาพกล้องวงจรปิดจากกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะก็คงจะเป็นแนวรั้วในทำเนียบรัฐบาลซึ่งด้านในนั้นก็เป็นจุดที่คุณนพดลยืนอยู่นี่ตกล้องตัดมาอีกที่จุดหนึ่งแล้วนะคะที่เป็นปลายแถวของผู้ชุมนุมค่ะและนี่ก็น่าจะเป็นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้านะคะแต่ก็มีการยืนยันแน่ชัดนะคะว่ากำลังของตำรวจและทหารยังคงตรึงอยู่ภายในทำเนียบรัฐบาลจะไม่พิจารณาถอนกำลังออกมาแต่อย่างใดนะคะจุดเวทีสะพานผ่านฟ้าก็คงเป็นอีกจุดนึงที่ต้องติดตามเพราะว่าแกนนำอย่างนายสุพรอัฐาวงศ์หนึ่งในแกนนำนปช.ก็บอกว่าจะต้องหารือกับแกนนำที่สะพานผ่านฟ้าว่าจะดำเนินการอย่างไรกับที่
ภาพที่เห็นอยู่นี้ในทำเนียบรัฐบาลที่เห็นโบกธงอยู่นั้นเป็นส่วนด้านนอกของทำเนียบรัฐบาลกล้องนี้บันทึกภาพออกมาจากทางภายในนะคะก็ผ่านทางคลองพดุงกรุงเกษมนะคะเชื่อว่าเรื่องของการเจรจาก็คงกำลังมีการต่อรองกันระหว่างแกนนำนปช.ด้วยนะคะแต่ว่าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีเรื่องของการถอนกำลังทหารหรือว่าตำรวจออกมาจากทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของสอรสเองย้ำนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเจรจามาโดยตลอดแล้วก็ยอมถอยมาทั้งวันแต่ว่าในส่วนของสถานที่ราชการนั้นไม่สามารถยอมได้ตอนนี้ทางรัฐบาลนั้นขอยึดหลักการเจรจาเป็นหลักค่ะค่ะก็ต้องติดตามสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อนะคะในขณะนี้กรุงเทพมหานครเองก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ทางฝ่ายทหารและตำรวจก็ยังคงต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในระหว่างบังคับใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงนะคะทั้งหมดคือข่าวค่ำทีวีไทยวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามดิฉันประวินัยใหม่คล้อยพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ